คุณเคยอยากตัดใครออกจากชีวิตไหมคนที่คุณคิดว่าชีวิตคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขาเวลาจะแก้หนาวเข้าใจไหมเห็นไหมหนาวตัวแค่นี้มาตรงเวลาเป็นขยะที่ต้องเก็บกวาดเป็นภาระเป็นกาฝากที่สลัดทิ้งไม่ได้ดูเหมือนสวรรค์จะรับฟังคำอธิษฐานของฉันแต่ฟังผิดคุณเป็นมะเร็งนะครับมันได้ลุกลามไปส่วนอื่นด้วยที่เท่าที่ทำได้คนที่กำลังจะตายเป็นกลายเป็นฉันซะเองเคยคิดเลยว่าคนที่ฉันอยากจะตัดออกจากชีวิตมากที่สุดจะกลายเป็นคนที่ต่อลมหายใจให้ฉันอยากมีชีวิตอีกครั้งสิ่งที่น้องให้ฉันในวันนั้นมันมากกว่าแค่เส้นผมSource of joy.
My soul is so strong.